วันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันที่มิโนโอตรงนี้ขอทักไว้ก่อนนะครับคือมิโนเนี่ยอ่านมาจากภาษาอังกฤษเนาะมันเขียนเป็นมิโนแล้วก็มีตัวโอใหญ่แต่ว่าหลังจากที่ไปเช็คมาจริงๆแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามิโนเพราะงั้นในวิดีโอนี้จะเต็มไปด้วยคำว่ามิโนโอก็อยากให้รู้ไว้ว่ามันคือมิโนะนะครับมิโนะย้ำอีกรอบมิโนะนะครับมิโนะโอเนี่ยจะเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของโอซาก้านะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะมีน้ำตกอันหนึ่งที่เหมือนกับเป็นน้ำตกใหญ่อันหนึ่งของที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดูครับวิธีการเดินทางไปนะครับก็จะมีรถไฟสายเดียวเลยนะครับเป็นสายของฮันคิวนะครับก็ถ้าเกิดว่ามาขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นทางได้ที่สถานีโอซาก้าอุเมดะสถานีก็จะชื่อมิโนโอะเลยตอนนี้นะครับก็มาถึงที่มิโนโอะแล้วนะครับด้านหลังเป็นสถานีคนเยอะมากนะครับเยอะกว่าที่คิดมากๆแต่นี่เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆน่าจะ 99% เป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเองนะครับที่นี่เหมือนจะไม่ค่อยมีต่างชาติมากแล้วก็เท่าที่ดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นจากตรงสถานีเนี่ยมันจะเป็นทางเดินไปยาวๆเลยนะครับไปที่ตัวน้ำตกโดยที่ในระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็จะมีร้านนู่นร้านนี่อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นดูวิวนั่นนี่ได้นะครับเดี๋ยวเราไงเราค่อยๆลองไปดูกันคือที่เมืองนี้นะครับผมเขาจะขึ้นชื่อเรื่องเมเปิลนิดนึงเพราะว่าพอตอนช่วงยุคเมจิคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เขาเหมือนกับว่าแบบรีสตรัคเจอร์พวกระบบราชการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการเริ่มแบบว่าโอเคตั้งให้ตรงนั้นตรงนี้เป็นอุทยานตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งที่ในการที่ถูกตั้งให้เป็นอุทยานพอมันเป็นอุทยานปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับอยู่ดีก็เริ่มเอาต้นเมเปิลเนี่ยมาปลูกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นกิมมิกอย่างนึงนะครับของที่นี่ตรงนั้นจะเห็นมันจะมีต้นเมเปิลเยอะมากแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับเอาเมเปิลมาทำนั่นทำนี่มีเมเปิลเทมปุระมีอะไรเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูกันเดินมาแล้วนะครับประมาณ1กิโลก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นอินเสกมิวเซียมเนื่องจากเราไม่อินกับแมลงเราก็จะเดินเลยผ่านไปแต่จากที่เดินมานะครับบรรยากาศนี่คือใช้ได้เลยนะครับก็คือมันจะแบบเป็นทางเดินไปเรื่อยๆมีต้นไม้สองข้างนะครับก็วันนี้เนี่ยมาจริงๆอากาศร้อนเหมือนกันเพราะว่าแดดทั้งวันเลยตอนนี้ UV Index ประมาณ10ได้แต่ว่าร่มเยอะนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยมันเยอะมาถึงอันนี้นะครับก็เจอศาลเจ้าอันนึงเดี๋ยวแวะมาดูหน่อยละกันตอนนี้เดินมาประมาณหนึ่งนะครับก็จะเริ่มมีทางที่เป็นทางชันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เดินยากนะครับเพราะว่าเป็นถนนธรรมดาหมดระหว่างที่เดินก็ค่อนข้างคึกคักนะครับเส้นทางที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเยอะส่วนใหญ่เป็นครอบครัวนะครับไม่ก็คนแก่คนแก่ที่นี่ถึกจริงนะครับเดินเก่งมากระหว่างนี้ก็แอบเมาส์เกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับเมืองนี้นะครับมิโนะก่อนที่จะเป็นเมืองเลยมันก็คือมีลัทธินะครับก็คือจะเป็นลัทธิในกลุ่มทางซินโตนะครับเป็นแบบพุทธของญี่ปุ่นนะเนาะแต่ลัทธินี้เขาก็จะเน้นแบบความใกล้ชิดธรรมชาติอะไรเงี้ยครับก็จะมีลัทธิที่ตั้งของแบบเขาใช้คำว่าเป็นศูนย์ของลัทธิอยู่ที่นี่หลังจากนั้นมันก็เริ่มค่อยๆเดเวลอปขึ้นมาเป็นเมืองพอมันมีรถไฟนะครับเข้ามาถึงก็อยู่ดีๆก็เลยบูมขึ้นมากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จนเป็นแบบปัจจุบันนี้ตรงนี้นะครับเราก็เดินมาถึงตรงน้ำตกแล้วนี่ด้านหลังนี่นะครับเห็นได้เลยโอเคคนเยอะพอสมควรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นน้ำตกที่ใหญ่เหมือนกันเนาะ
ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชมน้ำตกก็เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับก็ระยะทางที่เดินขึ้นมาเนี่ยน่าจะประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลได้นะครับขากลับลงไปก็น่าจะเป็นระยะทางเท่ากันตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ตรงที่ตัวเมืองแล้วนะครับแต่เรายังไม่หมดนะครับเรามาที่มิโนะแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องแวะไปดูนั่นก็คือมิสเตอร์โดนัทสาขาแรกในญี่ปุ่นคือมิสเตอร์โดนัทเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะเราก็จะรู้แหละว่าที่ญี่ปุ่นมันมีเยอะมากแต่ว่าสาขาแรกนะครับที่เปิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดที่นี่ที่มิโนะนะเมื่อปี1971ก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันที่สาขานั้นดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็แวะกินโดนัทก่อนกลับนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกินโดนัทแล้วก็ถือว่าเป็นการจบทริปมิโนะไปอย่างสมบูรณ์แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปในอีกดีหน้าแล้วเจอกันครับแถมก่อนจบนิดนึงครับระหว่างเดินกลับเจอนี่ร้านชานมนะครับเป็นร้านชานมแล้วก็เป็นวาราบีโมจิอยู่ข้างในนะครับน่าสนใจดีก็เลยลองซื้อมาโอเคครับไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย